ช่วงนักพยากรณ์อากาศเปลี่ยนโลกประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งการสะสมของฝุ่นและหมอกควันส่งผลให้คนไทยต้องปรับตัวและป้องกันจากสภาพอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนและในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้ยังต้องเผชิญกับคำว่า PM2.5 หรือฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทำให้การพยากรณ์ค่าฝุ่นละอองอย่างแม่นยำในแต่ละวันจึงเป็นความหวังของผู้คนที่ใช้ชีวิตตั้งแต่เห็นแสงแรกของวันทุกๆวันนะครับเราจะมีการไปเช็คในเรื่องของข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยเราสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาตรวจในเรื่องของระดับเพดานอากาศถ้าเกิดมีหมอกควันขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเผาเกิดขึ้นก็จะมีควันเนี่ยพัดมาถ้าระดับเพดานอากาศต่ำมันก็จะทำให้เกิดหมอกควันที่เป็น PM2.5ได้เยอะมากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองมีเป้าหมายนะครับในการที่จะแจ้งเตือนภัยภาวะสภาพอากาศที่มีมลพิษเป็นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะสามารถที่จะทราบได้ว่าถ้าช่วงไหนมี PM2.5 เกิดขึ้นเยอะพี่น้องประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพตัวเองโดยการไม่ออกไปทำกิจกรรมต่างๆนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวครับในปัจจุบันการพยากรณ์อากาศที่อาศัยการแปลข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีชั้นสูงในการคำนวณโดยระบบคอมพิวเตอร์จะสามารถทำให้ทราบถึงแนวโน้มและคุณภาพของอากาศล่วงหน้าและยังหาความเสถียรของอากาศและลมชั้นบนมาใช้ในการพยากรณ์การเคลื่อนตัวหรือคงตัวของฝุ่นเพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมวิเคราะห์และรายงานต่อประชาชนเพื่อปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันฝุ่นนี่เราสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมครับหมอกนี่มันก็จะเป็นสีขาวใสเพราะฉะนั้นเวลามาผสมกันนี่มันก็จะออกขาวๆขุ่นๆบ้างนะครับพอสายไปปุ๊บนี่ฝุ่นยังอยู่นะครับแต่ว่าหมอกนั้นหายไปละความร้อนจากแสงที่นั้นเผากลายเป็นไอ้น้ำล่องลอยในบรรยากาศไปแล้วนะครับก็ถ้าเกิด9โมง10โมงเห็นเป็นยังคลุ้งอยู่อย่างนั้นก็อนุมานได้เลยนะครับว่าเป็นลักษณะของฝุ่นการพยากรณ์อากาศอาจเป็นเพียงตัวชี้วัดที่แสดงถึงค่าฝุ่นละอองเพื่อให้ประชาชนต้องปรับตัวเพื่อป้องกันภัยเงียบที่จะมาพร้อมกับโรคร้ายและวิกฤตนี้จะผ่านไปได้ถ้าทุกคนช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยกันลดปัญหามลพิษทางอากาศที่นับวันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน